วันนี้แม่น้องชมพู่คุณสาวิตรีมีการออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กทั้งน้ำตาแล้วก็บอกว่ายอมรับณขณะนี้แยกทางกับทางด้านของพ่ออนามัยพ่อของน้องชมพู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลพ่อนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นเชื่อว่าไลฟ์นี้อนามัยฟังอยู่ออกมาพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแบบลูกผู้ชายได้ไหมอนามัยนะคนที่มีคนอื่นไม่ใช่สาวิตรีค่ะถึงแม้ว่าสาวิตรีจะอยู่ในลูกที่เหมือนมีความสุขเธอออกมาเป็นลูกผู้ชายหน่อยสิเธอทำอะไรไว้กับครอบครัวทุกคนมองภาพอนามัยน่าสงสารใช่ไหมคะสาวิตรีใช้งานใช่ไหมคะภาพเขาสวยงามภาพเขาดีส่วนหนึ่งเกิดจากแม่สาเองที่วางกรอบให้เขาอยู่ในนั้นแต่ในเมื่อวันหนึ่งที่เราที่เขาออกนอกกรอบที่เขามุดออกไปนอกกรอบแล้วเรามันเกินกำลังที่เราจะดูแลนะคะคือจริงๆแล้วแม่เนี่ยแยกทางกับพ่อสักพักหนึ่งแล้วแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่แม่บอกว่าพ่อเองน่ะพยายามไปกดเวลาแม่กดไลค์ขายของหรืออะไรพยายามไปกดอีโมจิอะมันจะเป็นอีโมจิร้องไห้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 รัวๆเลยแม่บอกว่าเลิกสักทีหยุดพฤติกรรมแบบนี้สักทีนึงแม่ตอบ FC ไปด้วยนะพยายาม FC บอกกลับมาคืนดีกันเธอยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นผัวเป็นเมียกันแม่สาวิตรีตอบกลับบางช่วงบางตอนนะฮะถ้าผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังจะเข้าใจอยู่ไหมพี่จะรับไหวไหมเอาพวกหญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากมาเป็นปีแล้วนะนี่คือสิ่งที่แม่ตอบฮะผมไม่รู้ด้วยว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับเพราะว่าเราแยกบ้านกันอยู่ตั้งนานแล้วนะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่หนักขนาดนี้นะครับมันหนักที่ตัวผมแหละผมทำผิดพลาดไปเพราะว่าอารมณ์ของผมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่นะครับแม่น้องชมพู่ไม่ได้นอกใจผมนะครับต่อครั้งสุดท้ายนะครับเป็นตัวผมนี่แหละครับผมก็จะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งกับครั้งสุดท้ายนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขาดแม่น้องแล้วคุณผมอยู่ไม่ได้ครับณแต่ฮะวันนี้ก็ออกมาไลฟ์เดือดเหมือนกันนะบอกโอ้โหณแต่ก็เป็นพี่น้องกับแม่น้องชมพู่แม่สาวิตรีนะฮะน้องชายน้องชายสุดท้ายแล้ววันนี้ณแต่ก็ออกมาไลฟ์เหมือนกันบอกดีแล้วที่พี่ออกมาเนี่ยชี้แจงแบบเนี้ยผ่านโลกออนไลน์คนจะได้ไม่ต้องมาว่าผมว่าครอบครัวว่าตาชาญว่าทางด้านของยายสมควรสักทีนึงพี่เนี่ยมันสุดจริงจะบอกให้ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนึงอ่ะพี่ต้องมาพูดอย่างเงี้ยพี่ต้องมาไลฟ์สดพร่ำเพ้ออย่างเงี้ยผมไม่ได้เข้าข้างใครหรอกแต่บางครั้งบางทีอ่ะผู้ชายนะผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าผมจะบอกให้ผมเคยพูดหลายครั้งหลายรอบแล้วว่าผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะณแต่เนี่ยเป็นน้องชายของคุณสาวิตรีแต่เหมือนเข้าข้างผู้ชายนะผมเคยบอกพี่หลายทีแล้วผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าฟังทางบ้านของพี่สาวเขาบ้างคุณสมพรซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกฉันก็จะตัดขาดกับแม่ชมพู่น้องสาวฉันละป้าแตนค่ะวันนี้ก็ไลฟ์สดผ่านช่องของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์กันหมดเลยเขาเป็นหมดทั้งครอบครัวเลยเรื่องครอบครัวจริงๆไม่อยากก้าวก่ายแต่พูดสักนิดก็แล้วกันเผื่อวันใดวันหนึ่งอารมณ์มันเย็นลงมันนิ่งขึ้นก็จะเห็นอะไรที่เป็นผลดีกับชีวิตต้องเจอปัญหาอีกมากมายเหมือนกันแต่ก็อาจจะเจอสิ่งที่ดีอีกมากมายเหมือนกันก็คิดเอาในส่วนของเรื่องครอบครัวเรื่องของคนสองคนป้าไม่อยากจะไปก้าวไก่หรือก้าวล่วงอะไรมากมายแต่พูดสักนิดนึงก็แล้วกันในการที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนการที่ไม่พูดออกสื่อจะดีกว่าไหม